ทำไมเมื่อบวชใหม่ๆมันก็อ้างตรงนั้นดีตรงนี้ดีวัดนั้นดีวัดนี้ดีไปอยู่กันนะเรียกว่าจิตปรุงแต่งไปตามสังขารเรียกว่าสังขารมันปรุงดีปรุงไม่ดีปรุงไปเรื่องที่ว่าไม่ให้สงบไม่ให้มีความสงบไม่ให้พบแสงสว่างนั่นแหละกิเลสแท้ๆเลยไปไหนก็เหมือนเดิมไปไหนก็เหมือนเดิมแต่ก็มีธรรมเตือนขึ้นมาว่าถ้าอยู่ที่นี่จะได้ความเจริญคือให้แก้ตรงไหนคือว่าให้สำรวมระวังเรื่องอาจารณะทั้งหกของเรานี่แหละตาสำรวมระวังหูจมูกลิ้นกายใจนะสำรวมระวังอายตนะถ้าอยู่ไปนานๆตั้งใจปฏิบัติขัดเกลาเอาจริงเอาจังทำความเพียรไปนี่แหละจะได้พ้นทุกข์นะพระธรรมเกิดขึ้นอย่างนั้นนะแต่ถ้าไปนะเล่นไปโอ้ยไปเถอะไปไม่หยัดไม่หยุดไม่หย่อนไปหลอกตัวเองไปเรื่อยหลอกนู่นไปเรื่อยเป็นอย่างนั้นจริงไปเท่าไหร่ไม่ได้ดีขึ้นบอกนี่เลยพระธรรมเหมือนเดิมท่านบอกงั้นคือเหมือนเดิมก็คือจิตของเราฟุ้งซ่านอย่างเดิมไปตรงนั้นมันก็หลอกไปตรงนั้นหลอกไปอยู่เรื่อยว่าตรงนั้นดีตรงนี้ดีไปมันเรื่อยเรื่อยเป็นบ้าไปเรื่อยสมัยก่อนนี่ตัวธรรมะเองนะไม่ใช่คนอื่นหรอกนี่พูดตรงๆเลยว่าโอ้สมัยก่อนโดนหลอกโดนล่อโดนลวงสารพัด มีแต่ไม่มองตรงที่มันดีที่ตรงนี้แหละพิจารณากายมีสติเป็นไปในกายสำรวมระวังรักษากายของเราเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยนี่เป็นศีลทำใจให้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมจิตแน่วแน่พิจารณากายสติเป็นไปในกายสบายใจถ้าจิตของเรามีที่พึ่งหมายถึงว่ามีพุทโธธัมโมสังโฆแน่วไม่ได้ไปตามอย่างเออหรอกพุทโธเอาพุทโธพุทโธนี่นะไอ้นี่เราไม่ใช่อย่างนั้นเด้เล่นเลือกเล่นอารมณ์เล่นไปตามกิเลสอยู่เรื่อยหลอกล่อตัวเองไปนั่นดีอะไรก็ไม่รู้เลยต้องเป็นทุกข์ตลอดทั้งปีทั้งชาติเป็นธาตุกิเลสอยู่ทั้งปีไม่มีคำว่าจะทำให้จิตสงบเยือกเย็นเป็นสมาธิได้เห็นชัดเจนเลยอันนี้เชื่อเลยว่าโอ้คนเราดื้อส่วนมากเป็นคนดื้อรั้นไม่เชื่อธรรมไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อมีแต่จะเอาให้ได้ดังใจให้ได้ตรงนั้นได้ตรงนี้ตรงนั้นได้ข่าวแล้วไม่ได้ไปทันทีแต่หลอกไปแท้ๆพอไปถึงแล้วก็อย่างนั้นน่ะตินู่นตินี่ติจนไม่มีที่ดีทั้งอย่างไปทั่วหมดเลยทั้งออกตกเรือใต้ไปโอ้สมัยก่อนเนี่ยโอ้เป็นทุกข์อย่างยิ่งคือวิ่งตามสัญญาอารมณ์ฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลากิเลสมันยั่วยวนชวนให้ทั้งนั้นอย่างนี้จริงๆแล้วถ้าเราเพียรพยายามตั้งสติระลึกพุทโธพุทโธไม่มีคำว่าเอาละมันหลอกมานานแล้วไม่เชื่อมันอีกแล้วโดนมันหลอกไปทั่วประเทศทั่วโลกกระทาดออกไปแล้วไม่ได้อะไรมืดเป็นคนมืดก็มืดอย่างเดิมโง่ก็โง่อย่างเดิมจริงๆอย่างที่เราจะอยู่ภาวนากันจริงกันจังเป็นที่เป็นมงคลสถานที่นั่นถ้าไปแล้วบอกด้วยว่าเออถ้าไปอย่างนี้แล้วว่างั้นไม่ได้ดีไม่มีคำว่าเจริญถ้าจะตั้งใจปฏิบัติพยายามรักษาตั้งใจทำความภาคความเพียรรักษานี่แหละอายตนะนี่นะทั้งพันที่สุดล่ะตาก็สำรวมระวังหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละที่มันไปดูนั่นดูนี่เห็นโน่นเห็นนี่หลอกไปใจมันก็รอกันไปรู้แต่ว่าทำให้ตัวเองเศร้าหมองตลอด
มันรู้แต่เรื่องเศร้าหมองมันเรื่องที่จะทำให้ใจหลุดพ้นจากทุกข์ไม่เอามัวเมาแต่เรื่องสัญญาอารมณ์ไปคิดแต่เรื่องที่ว่าตัวเองจะได้ตรงนั้นแล้วจะได้ดีตรงนั้นจะมีความสงบตรงนั้นจะได้มักได้ผลอะไรมันหลอกกันไปโอ้โดนหลอกมานักเดินทั้งคืนทั้งวันก็เคยเดินมาแล้วเดินเอ้ามันอยากไปเดินเหมือนกันอ่ะมันไม่หยุดก็ไม่หยุดบางครั้งบางคราวญาติโยมถามว่าเนี่ยครูบาจะไปทางไหนก็ยังไม่รู้อ้าวเขาบอกว่าพระอุริคงบ้าแล้วจะเดินทั้งวันยังไม่รู้จักตัวเองจะไปที่ไหนก็ใช่มันยังไม่รู้จะไปไหนไปมันยังไงนะนี่เรียกว่าไปแบบมืดไปแบบโง่ไม่มีความรู้ไม่มีสติอะไรไปแบบประมาทโมเมาเผลอเลอะเพลิดเพลินเลอะไปตามสัญญาอารมณ์ฟุ้งอยู่ตลอดไปนั่งคิดว่าตรงนั้นจะดีตรงนี้จะดีถ้านั่งตรงนี้มีสติอยู่ตรงนี้ถึงจะดีอย่างนั่งฟังถ้าฟังไม่มีสติก็ไม่ได้ความรู้ความฉลาดสุสังละปะเตปัญญังถ้าท่านฟังด้วยดีท่านก็จะมีสติมีปัญญาคือมีศรัทธาที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสแต่ว่าใจท่านเหม่อลอยอยู่อย่างนี้แล้วก็วางไว้เด้อท่านจะเทศถึงไงก็ไม่ค่อยจะซาบซึ้งในอัตในธรรมไม่ได้เข้าใจในธรรมบางทีเขาก็มาว่าหลวงพ่อกันนะมาอีกแล้ววันนี้เทศว่าเราอีกแล้วด่าเราอีกแล้วจริงๆหลวงพ่อไม่ได้เทศด่าใครเลยไม่มีเลยไม่ได้ไปตำหนิติเตียนท่านผู้ใดทั้งนั้นนี่พูดตามธรรมตามวินัยพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้ไปคิดเพ่งโทษโกรธกันอะไรทั้งนั้นมันเป็นมาอย่างนี้จริงๆจิตหลวงพ่อเคยเป็นมาอย่างนี้เคยเป็นผู้ตามอำนาจของกิเลสตัณหาตามสัญญาอารมณ์ปรุงแต่งอย่างนี้แหละเป็นบ้าอย่างนี้แหละไปปรุงแบบไม่มีวันหยุดด้วยวันเสาร์อาทิตย์เขาหยุดกันแต่นี่ปรุงไม่หยุดเคยหยุดเลยปรุงเรื่องนั่นเรื่องนี่ไปเรื่องอะไรก็ไม่รู้บ้านปรุงไปแต่ก่อนก็ดีหนึ่งว่าหลวงพ่อไม่ค่อยมีสวนตอนถ้ามีสวนตอนนี้เลยปรุงแล้วตอนนี้แม่สวนยางกูให้ลูกฟูได้เป็นอย่างนั้นด้วยนะมีอะไรเป็นปุ่งบ้าๆบอๆไปหมดนะแม่ทีนี้ได้กรีดยางเลยเป็นอย่างแน่ปุ่งอีกแล้วลูกพ่อมียางสวนยางไม่รู้เขาให้ยังไงนะเขาบอกว่าเขามียางให้ตรงนั้นตรงนี้จริงๆแล้วไม่ใช่หรอกไม่ใช่ทั้งนั้นนะถูกหลอกทั้งนั้นอีกนี่ก็กิเลสอีกจริงๆแล้วไม่ใช่ของเรานั่นก็ไม่ใช่ของเรานี่ไม่ใช่ของเราทั้งนั้นบางทีก็โดนไฟอย่างนั้นแหละมีนี่เรียกว่าผู้มีความโลภก็ต้องมีแต่ความโกรธความหลงมาพร้อมกันตลอดเลยโกรธก็โกรธหลงก็หลงอยู่นั่นแหละน่ะมันมาเลยคือไปพูดอะไรนิดหน่อยไม่ได้นะพวกนี้โกรธเหมือนกันนะโอ้โหนี่เอาอีกแล้วโดนว่าโดนด่ากูเนี่ยพูดเน็บแนมกูอะไรว่าไปกันนะจริงๆไม่ใช่เนี่ยทำที่จะสิ่งที่จะทำให้คนเรารู้สึกรู้อะไรรู้จิตรู้ใจตนเองเตือนจิตเตือนใจตนให้น้อมเข้ามาสอนจิตสอนใจไม่คิดไปในทางเป็นอกุศลเป็นกุศลกุศลนี่หมายถึงว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานฉลาดรอบรู้ในธรรมไม่ใช่ว่าจะนำมาแต่ทางผิดคิดว่าเขาว่าเขาด่าเขานินทาเราอะไรไอ้เรื่องอย่างนี้เลยว่าบาป เป็นอกุศลคิดเป็นอกุศลนะคิดเป็นกุศลก็เอานี่ธรรมดามนุษย์เกิดขึ้นมาแล้วก็มีความลบความละโมบโลภมากก็คือความอยากนี่แหละเป็นหลักนะไม่มีอิ่มไม่มีพอมันอยู่ทั้งวันมันก็ขอให้มีอยู่อย่างนั้นแหละเอาเพิ่มอยู่เรื่อยขอมันอยู่เรื่อยโอ้ทุกข์มันทั้งวันเพราะความโลภโลภอยากได้อยากนั่นอยากนี่อยากไปดูไปเถอะเขาเดินทั้งวันเขาขายไม่ขายแล้วตะลุงตะลีไปทั่วโลกไปทั่วนั่นแหละทั่วประเทศนั่นแหละไปกันหมดนะเอาไปไม่เคยบ่นว่าโอ้ยเหนื่อยไม่ไหวแล้วไปไม่ได้ไม่เคยว่าลำบากแค่ไหนอดทนสู้
แต่ถ้าพวกท่านทั้งหลายพากันมีความขยันหมั่นเพียรเหมือนกับคนที่เขาไปหาอย่างนั้นสมบัติวัตถุภายนอกนั้นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาแผ่เมตตาเอาจริงเอาจังเลยท่านก็ได้หลุดพ้นจากทุกข์แน่นอนได้อานิสงส์เพิ่มพูนบุญกุศลบริบูรณ์เต็มบริบูรณ์ได้มากๆด้วยอิ่มปิติสุขอิ่มอกอิ่มใจไม่ให้เป็นคนเกียจคร้านอ่อนแอท้อแท้เป็นคนขยันจริงๆเอาจริงเหมือนกับคนชาวบ้านเขาหาสตังหาเงินหาทองหาลาภหายศหาสันเสริญเจาะหาไปแบบทางโลกนั้นหาโลกหาทรัพย์ภายนอกนี่ทรัพย์ภายในเรียกว่าอริยทรัพย์ทรัพย์ที่จะให้พวกเราห่างจากกิเลสเป็นทรัพย์ภายในใจเราปราศจากข้าศึกคือกิเลสทั้งหลายคือความโลภนี่ก็มาทำให้ทุกข์มากเหมือนกันโลภมากๆนอนไม่หลับเหมือนกันโกรธมากๆนอนไม่หลับหลงทุกข์เหมือนกันทุกข์หนักทั้งนั้นเพราะฉะนั้นที่มาไม่ใช่มาเพิ่มกิเลสตัณหามาเพื่อรักษาไม่ให้กิเลสตัณหามันกำเริบขึ้นไม่ให้มันเกิดมีความทุกทางจิตทางใจแก้จิตแก้ใจมาแก้ตอนนี้มาแก้นะมาลดมาละเอาชนะกิเลสตัณหามานาทิฏฐิเนี่ยโอ้ตัวการมันนะเห็นผิดคิดว่าบาปไม่มีบุญไม่มีโอ้อันนี้เห็นผิดยังคิดช่วยคิดทำลายเบียดเบียนซึ่งกันและกันบาปอีกแต่ถ้าพวกเราตั้งจิตแผ่เมตตาไม่คิดร้ายว่าร้ายกล่าวร้ายซึ่งกันและกันแผ่เมตตาทุกวันเป็นสุขอย่างยิ่งมีความสงสารแก่สรรพสัตว์น้อยใหญ่ช่วยแสดงความยินดีพอใจช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ก็ให้พ้นจากทุกข์ท่านที่มีความสุขแล้วก็ให้สุขยิ่งขึ้นไปหรือว่าบุคคลที่เราช่วยเต็มที่แหละแต่มันไม่เอาเลยมันไม่ช่วยไม่ได้ก็แพ้ก็ต้องอุเบกขาวางเฉยไปเพราะมันหมดแล้วอย่างพวกที่อยากสึกอย่างเงี้ยนับวัน2 3 4 5นับนาทีอีกนาที2นาที3นาทีนิ้วมือจนจะไม่มีจะนับแล้วครับไปกลับมาวัน20วันที่10 20อยู่นั่นแหละโอ้โหโอ้กรรมเวรเนี่ยนี่เราไม่รู้จะไปนับอะไรมาเพียรตั้งใจภาวนาระลึกพุทโธพุทโธดีกว่าอันนี้เป็นหลักสำคัญให้มีจิตใจสงบเยือกเย็นเป็นสมาธิยิ่งนับยิ่งร้อนอ่ะเชื่อเถอะยิ่งนับเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์เท่านั้นขาไม่เจ็บก็เกิดเจ็บขาหลังไม่ปวดก็ปวดหลังปวดไม่ปวดแล้วทีนี้นี่แหละลูกพ่อเคยเป็นมาแล้วเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่รู้มันโอ้โหสารพัดกรรมของคนเนี่ยมันโอ้ยนี่แหละหนักกรรมหนักกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมที่พวกเราเห็นเนี่ยมันมากรรมทั้งนั้นแหละมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นผู้ติดตามไปอยู่ไงนะจะไปอยู่ไหนจะว่าไปอยู่สมัยก่อนอาตมาไปอยู่โน่นน่ะเชียงใหม่ไปอยู่กันน่ะเห็นมั้ยตามกรรมมั้ยไอ้ที่ไปเห็นนั่นน่ะชัดเจนมั้ยโอ้ยทุกข์ขนาดไหนเอ้ามึงสู้ถึงไหนมึงอยากมาแล้วมึงต้องอยู่ทนทุกข์ทรมานเดินบิณฑบาตขาไป4ขากลับ4เท่าไหร่8กิโลสู้ไปอดโหโอ้มาดูเดี๋ยวนี้ไปตอนนี้รถก็ยังกลัวอีกรถก็ยังพังอีกดูเถอะโอ้นี่ดูเถอะมันขนาดไหนมันอันตรายขนาดนั้นแต่ว่าใจตอนนั้นมันทุกข์มากเอามันทุกข์ไม่มีความรู้ความฉลาดโง่อยู่ไปทุกข์เอามันทุกข์ไปอดทนเพราะทนได้นานเพราะอะไรหลวงพ่อพูดตกๆแล้วมันเดินเหนื่อยมันก็ต้องอากาศเย็นด้วยก็เลยต้องหลับดีอิ่มๆ
มันท้องตึงหนังตาก็หย่อนหลับมันทั้งวันสบายขนาดพูดตรงๆเลยไม่ต้องภาวนามีแต่ภาวนอนนั่นนี่แหละหลวงพ่อไปแล้วแหละขายมันเลยง่าโง่โง่จริงๆนั่นแหละหลวงพ่อเนี่ยโอ้โหพุทโธไม่คิดถึงหรอกคิดถึงแต่เรื่องอะไรเบาๆบอไปโน่นนั่นจิตมันบ้าขนาดนั้นแหละแต่มันบอกว่าโอ้ดีๆไปตอนไปแล้วก็เอาละทีนี้โอ้ยอย่างนี้เอาละเห็นอย่างนั้นน่ะโยมไปเห็นก็บอกว่าโอ้ยไม่เอาแล้วอย่างนั้นแน่นอนเลยตอนมันอยากไปนี่โอ้ยดีมากที่ไหนก็ดีหมดทีนี้หนีจากที่นั่นหนีจากพวกมงพวกแมวเขาว่างั้นพอหนีจากที่นี่อ้าวไปอยู่ที่กะเหรี่ยงเอาอีกแล้วโอ้ยกรรมเวรอีกอยู่ตรงนั้นบิณฑบาตง่ายหน่อยแต่ก็โอ้ยมีอะไรทุกอย่างขอหมดเกลือก็ขออะไรก็ขอจนหลวงพ่อไม่มีอะไรไม่เชื่อถามท่านจันก็ได้เอาไปจันเอาไปให้ไปเอาหมดไปปลูกสับปะรดไว้ไม่ค่อยได้กินหรอกมันมาเอาไปก่อนนะยังเขียวๆหลวงพ่อคุบามันห้องคุบาขอสับปะรดสักหน่อยเอาไปเถอะเอาตัวไหนก็เอาไปโอ้มันเอาจนเกลี้ยงแล้วหมดเอาเดี๋ยวก็มีมะขามมามันก็มาเอามะขามมีอะไรมามันเอาหมดอ่ะโอ้โหนี่กรรมเองเอาสู้ทำไมไม่ปลูกเลยโหมันเป็นการว่าเป็นการปลูกไม่ได้แต่ว่าขอเนี่ยเอาหมดแล้วก่อนนี่ไปอยู่ในป่าลึกเข้าไปอีกอันนั้นเอาปลูกตะไคร้ไว้เต็มนึกว่าไม่มีใครอยากได้แล้วเพราะว่าเขาก็ไม่มีกันเราก็ปลูกมันอย่างนั้นอ่ะปลูกเต็มหมดกล้วยเต็มหมดสักโหพอมันเห็นเท่านั้นแหละคนโน้นก็ขอคนนี้ก็ขอเนี่ยขอสักหน่อยไม่ได้น้อยละเอาจนหมดเกลี้ยงเลยเอาพอใจมึงขนไปกูปลูกอย่างเดียวอันนี้แหละชีวิตที่เป็นอย่างงี้ไปเห็นแล้วโอ้คนนี่ชอบความสะดวกสบายอยากได้ง่ายๆอยากได้สบายแต่ทําไม่เอาแล้วบางทีทีนี้คนอื่นปลูกบอกเขาไปปลูกพอคนโน้นก็มาเอาคนนี้มาเอามันบอกไม่เอาไว้แล้วตัดฟันทิ้งหมดเป็นอย่างนั้นอีกนิสัยเนี่ยแต่ลูกพ่อไม่ฟันเอาใครอยากได้เอาไปมึงอยากได้อะไรเอาไปมันก็ยิ่งงามเนี่ยโอ้มันก็งามแต่มันว่าของเฮานี่ปลูกมันค่อยงามอย่างนี้ใช่ถ้าเราปลูกเนี่ยมีศรัทธาให้ไปเลยไม่มีเสียดายแจกใครมาก็ให้ใครมาก็ให้ใครเอาไปขนไปเนี่ยปลูกกันไปอย่างนั้นนี่เรียกว่าทำเพื่อเสียสละจากค่ะบริจาคไม่ต้องมายึดติดจิตไม่ยึดมั่นสำคัญว่ากูของกูอันนี้เราไม่ใช่นี่มาขจัดขัดเกลาไม่ได้มาหอบมาหาบเอาอยู่ไม่หยุดก็เป็นทุกข์ไม่หยุดจะต้องมีความเสียสละจากค่ะเอาออกไปใจจะได้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากโทษถ้าเราไปหวงนี่นะถ้าเขามาเอาปุ๊บโกรธถ้าชำระออกไปไม่ให้หึงหวงในสิ่งนั้นเอาสบายไปนี่นะจิตที่ดีที่สุดผู้มีเสียสละจาคะบริจาคทานเป็นหลักสำคัญอย่าไปยึดติดจิตไปเอาแล้วมากูของกูหอบหาบเอาไว้กูนี่กับกูนี่ของกูนะไปไปมากับศาลากูกุฏิกูอะไรของกูไปไปมาคิดว่าตายแล้วก็เป็นทุกข์ของทุกแกหนูเฝ้าอยู่นั่นแหละตายไปก็ไม่ได้ไปไหนน่ะจิตมันยึดมั่นสำคัญมั่นหมายเป็นของของกูอีกหน่อยก็วัดกูอีกหลักวัดมันไม่ได้เป็นของใครเป็นสิ่งที่พวกเราท่านทั้งหลายเอาไว้บำเพ็ญบุญกุศลมาทำบุญทำทานมาอย่างนี้แหละแจกทานมันไปใครซาก็ไม่ได้กินนะแจกมันไปแจกเข้าไปนี่เรียกว่าแจกเข้าไปไม่มีทุกข์เพราะว่าไม่ได้มายินดียินร้ายไม่ได้มาหึงมาหวงมาห่วงมาอะไรมานี่เพื่อขจัดออกไปไม่ได้มายึดไว้ถือไว้มาหอบมาหามมันเป็นบาปถ้าเรายึดมากก็ถือมากมันก็ทุกข์มากห่วงก็ดิห่วงก็ไว้ห่วงมากเท่าไหร่ก็โอ้โหยิ่งหนักยิ่งทุกข์ถ้าท่านทั้งหลายต้องการความสุขที่แท้จริง
มันต้องขจัดตัดพวกอิงอามิตรไม่ต้องไปจิตใจอิงอามิตรอามิตรก็คือพวกสมบัติเข้าของเงินทองทั้งหลายนั่นแหละที่ไร่ที่นาที่สวนอะไรก็พาพยายามขจัดมันออกไปถ้าจากจิตจากใจจะไม่มีทุกข์ทำบายจริงๆนั่นแหละคือการให้นี่แหละเป็นการชำระจริงๆเสียสละจาคะมันสบายสบายจากความยึดมั่นสำคัญมั่นหมายทีนี้เราไม่ขจัดตัดพวกนี้มันก็ไม่มีวันสบายที่ว่าเออกูทั้งหลายที่พวกเรายังยึดทิฏฐิสำคัญว่าตัวกูตัวเขาตัวเรานี่แหละเดี๋ยวนี้แหละทุกข์ที่สุดแหละขจัดตัวสักกายทิฏฐินี่แหละทิฏฐิสำคัญที่สุดเราถือมากเลยยึดเอาถือเอาถือเอาหมดความสงสัยลังเลในคุณพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ไม่น่าจะสงสัยแล้วเป็นสิ่งที่เลิศประเสริฐไม่มีอะไรจะประมาเปรียบเทียบได้มิตรเลิศพวกเราได้เกิดได้มาเป็นมนุษย์ได้มาพบอย่างนี้ถือว่าเราโอ้มีนิสัยวันนิสัยมีบุญบารมีที่ได้มาอย่างนี้เป็นมนุษย์นี่ถือว่าเลิศที่สุดแล้วมีที่พึ่งทางจิตทางใจมีพุทโธธัมโมสังโฆมีสติไม่เป็นคนบ้าใบเสียจริตผิดมนุษย์อย่างที่เคยเห็นนะโอ้พวกคนพิการเคยมาโอ้มีทุกอย่างเลยมาขนมากันเป็นคันรถมาให้หลวงพ่อพิจารณาว่างั้นเออเอามาดีแล้วที่ไหนได้เขาไม่พิจารณากันนะคือจะขอเงินหลวงพ่อช่วยคนพิการหน่อยเออก็ดีเหมือนกันช่วยไปตามกำลังศรัทธาดีเดียวว่าให้มีธรรมโอปนายโกน้อมเข้ามาสอนจิตสอนใจตนเองเออนี่แหละถ้าเราประมาทเพิดมัวเมาอยู่ทำเรียกว่าควรจะกระทำบำเพ็ญก็ไม่กระทำรักษาศีลก็ไม่รักษาภาวนาก็ไม่เอาก็เลยต้องมาเป็นทุกข์แสนสาหัสอย่างนี้แล้วไม่มีใครที่จะช่วยเหลือได้ด้วยตรงนี้พบพิการทุกอย่างพิการทั้งทางแข้งทางขาทางตาทางหูตาหูหนวกตาบอดก็โอ้โหมากันเรียกว่าซ้ำซ้อนเหลือเกินพิการโอ้เลยหมดโอกาสจะได้ทำคุณงามความดีก็อยู่ๆไปก็โอ้ลำบากจริงๆเห็นเราสลดสังเวชเลยล่ะเออถ้าเราประมาทมัวเมาอย่างนี้ก็ต้องเหมือนได้เป็นอย่างนี้ต้องได้ทุกข์ยากลำบากอย่างนี้ถ้าทรมานสัตว์มากๆเบียดเบียนสัตว์มากๆพวกเราไม่อยากได้แต่มันก็ได้ไม่อยากเป็นอย่างนี้มันก็ต้องเป็นอันนี้เคยเห็นหลวงพ่อองค์หนึ่งแกมาบวชละอาตมาก็แกบวชที่หลังเราเห็นแล้วก็พูดเอ๊หลวงพ่อเนี่ยเวลาแกจะกินข้าวแกก็โอ้ยเอาช้อนตักน้ำกงน้ำแกงไม่ได้หรอกกินไม่ได้เลยข้าวบางทีเอาข้าวใส่ปากตัวเองก็ไม่ได้มือสั่นทั้งสองแขนนั่นแหละจ้องปุ๊บ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 ก็เลยโอ้แกถามมาบอกดูได้หลวงพ่อเออครูบาเขาเรียกหลวงพ่อเป็นครูบาเพราะผู้เฒ่าแก่กว่าก็รู้ว่าผมมันเป็นอะไรมือไม้มันสั่นอยู่อย่างนี้แหละเราก็พูดเล่นๆบอกแสดงว่าคนเคยทุบเคยฆ่าแล้วก็พวกตีนั่นตีนี่ฆ่าจนมันชักอย่างนี้แล้วมันมือจากไม้มือสั่นอย่างนี้ผมสงสัยมึงไปฆ่าโมงฆ่าแมวแล้วมั้งบอกพูดเล่นๆกันสนุกกันอย่างนี้นะไม่รู้เรื่องหรอกเขาว่าบ้าก็ว่าไปแกเลยเล่าให้ฟังบอกเออมีสมัยก่อนตั้งแต่เป็นหนุ่มแล้วล่ะมีลูกมีเมียไปหาปูหาปลามาได้มาย่างปลาไว้อย่างดีหอมเดี๋ยวเราก็ไปหาโน่นหานี่หาข้าวกะว่าจะกลับมากินมันปรากฏว่าแมวอยู่ที่บ้านมันลักกินเรียบร้อยจับมาตีจนตายเหมือนกันแหละมันชักไปโอ้พูดถึงตอนนี้เลยโอ้สลดเลยเราโอ้แกก็บอกเออใช่มีแม่กูมาทำไมรู้แม่แกก็พากันเราก็ไม่รู้หรอกพูดไปอย่างนั้นแหละเรียกว่าเดาๆไปงั้นแหละชอบเดาแต่มันก็ไปโดนพอดีเรื่องมันอย่างนี้นะนี่เรียกว่าพอดีเรื่องเป็นกรรมนี่นะใช้กรรมมาตลอด
โอ้โหเป็นอยู่งั้นนะทุกข์มากนี่ก็เลยต้องมารับวิบากกรรมเรียกว่าวิบากวิปากาธรรมาวิปากาธรรมะธรรมาได้รับวิบากกรรมที่โลนกันที่เขาก็ทำไว้หนีไปไหนก็ไม่พ้นละอยู่ตรงนี้เมืองเลยก็ไม่พ้นหนีไปเชียงรายไปเจอกันอีกอ้าวไปเจอที่นั่นแกก็ยิ่งหนักไปก็อีกแกไปนี่ชีวิตรับทุกข์ทรมานไปที่ไหนก็ไม่พ้นจากได้กระทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วอีกคนหนึ่งที่ไปเจออยู่บ้านที่พาไปนั่นแหละไอ้บ้านเป็นกะเหรี่ยงนั่นแหละเป็นพวกยางนั่นแหละไอ้นี่โยมนั่นก็ไปเห็นอีกละทีนี้คนนี้ก็พวกนายพรานเขานั่นแหละชอบยิงพวกเนื้อนั่นแหละยิงกวางมั้งพอแกยิงแล้วมันตั้งแต่แกไปนั่นอ่ะยิงแล้วมันก็วิ่งไปน่ะมันโดนไม่นั่นไม่ถูกที่มันตายเร็วมันก็วิ่งหนีไปแต่ก็วิ่งตามนะเวลาไปเห็นน่ะโน่นอ่ะหลายวันตามหาศพได้มันไปตายอยู่ในน้ำมันน่ะโอ้เน่าแล้วไม่ได้กินซ้ำเวลาแกปีนั้นไปอยู่พอดีจังหวะที่แกป่วยแกจะตายแกขึ้นไปอยู่แกทำเหมือนแกไปนั่งคอยดักยิงกวางยิงเก้งนี่แหละปากทำไปเรื่อยดังโป่งโป่งไปเรื่อยสักพักหนึ่งเขาว่าอ้าวหายไปไหนหากันไม่เห็นดินี่ที่ไหนได้แกวิ่งตามเหมือนกันนั่นน่ะที่ตอนที่มีสัญญามันกรรมตอนจวนเจียนมันใกล้ตายมันไปแล้ววิ่งขนาดกรรมนี่มันดึงไปจนนั่นน่ะนู่นละไปเห็นที่แกไปตามกวางตัวนั้นทันตรงนั้นเน่าอยู่โน่นละคนก็ไปเน่าอยู่โน่นละดูดิกรรมนี่นี่นี่บ้านที่ไปเห็นเนี่ยบ้านผาแดนนั่นแหละผู้เฒ่าขาวชื่อผู้เฒ่านั่นนะอายุก็มากตายแล้วนั่นไปเห็นพอดีนะดูดิเสวยวิบากกรรมแล้วอีกคนนึงที่นี่นี่ไปอยู่อีกบ้านนึงก็ยางอีกแหละก็เลี้ยงนั่นแหละไปเจออีกนี่ก็ปัวนี่ชื่อปัวก็พากันไปได้ตัวหนึ่งก็ไม่พอใจได้สองตัวก็ไม่พอใจไปมันอีกทีนี้ไปไล่หมูมันก็วิ่งมาไอ้คนนี้ก็วิ่งตามไปอีกคนหนึ่งมันก็ดักเสียงปืนดังปุ้งอันนี้ก็เรียบร้อยพอดีเหมือนกันปูวาเนี่ยเขายิงตายซ้ำเพราะยิงได้สองตัวแล้วไม่พอใจแล้วอีกคนนึงก็ไปดักน้องแกนั่นแหละยิงกันตายอีกนั่นน่ะปีนั้นดูดิกรรมไหมกรรมจริงๆเลยนั่นน่ะพวกที่ฆ่าสัตว์ก็ได้รับทุกข์ทรมานอายุสั้นพลันตายฆ่าเขาก็ฆ่าเราพวกนี้แหละจะต้องไปสวยวิบากเป็นสัตว์เดรัจฉานทุกข์ทรมานให้ถูกฆ่าอยู่นั่นแหละตามกันไปล่าฆ่ากันไปในที่สุดที่มาอยู่วัดก็ไอ้ตัวที่มันมาอยู่วัดกับหลวงพ่อสองตัวตอนนั้นไปอยู่โน่นน่ะมันก็มาไล่ออกไปไล่ยิงไล่ไปไล่มามันออกไปแทนที่จะไปยิงกันเองไล่ไล่ไล่ไปมันไปเห็นกันเป็นพวกกวางซ้ำมันก็ยิงกันตายอีกอ้าวอีกแล้ววุ่นวายแล้วทีนี้มันก็กลัวผีกันอ้าวให้หลวงพ่อนี่แหละไปช่วยอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยกรรมเวรยิงกันตายเลยนั่นน่ะยิงกันเราก็กลัวเหมือนกันนะโอ้ลูกพ่อบอกกลัวผีหนีเลยเท่าประเทศเลยเลยไม่ได้กลับไปเลยทีนี้กลัวผีมันยิงกันตั้งกันน่ะยิงเพราะมันมองว่ามันเห็นมันเออแถวนี้ก็มีไม่ได้พูดเล่นอันนี้มีจริงๆมองกันไปเป็นว่าเออนั่นเห็นเป็นอะไรก็ไม่รู้นะที่นี่เป็นหมูหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นไก่เป็นไก่ดูดิมันเป็นไก่ก็มีดูดิอันนี้เรื่องจริงเลยบ้านนี้แหละเอ้าพูดเลยแหละเห็นเป็นไก่กันเลยไปฆ่าไก่กันป้องเรียบร้อยตายนั่นน่ะมีจริงอันนี้กรรมจริงๆเลยเนี่ยบ้านนี้แหละบ้านมุกใครมาปีลูกพ่อมาพอดีเลยนี่เรื่องจริงเลยตายเพราะกรรมนี่แหละแท้ๆละทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วรับผลกรรมนั้นๆสืบไปไม่มีใครพ้นเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อวิบากกรรมควรจะงดควรจะลดควรจะละ
อย่าได้ไปกระทำกรรมชั่วสำรวมระวังรักษากายก็รักษาวาจาก็รักษาเรียบร้อยเป็นสุขถ้าไม่เรียบร้อยเอาล่ะเป็นทุกข์ทั้งวันเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านจงสำรวมระวังบาปไม่ให้เกิดขึ้นทางกายจงสำรวมระวังบาปไม่ให้เกิดทางวาจาตั้งใจให้สงบเพียรพยายามรักษาทำจิตใจให้เป็นสมาธิตั้งมั่นอย่าหวั่นไหวต่อโลกธรรมเขาชมก็อย่าไปสนใจมันอย่าไปดีใจจนแหมตัวลอยพอเขาพูดอะไรนิดหน่อยโอ้โหโกรธเป็นฟืนเป็นไฟก็ไม่ได้เรื่องอะไรขอให้ว่าเออเอาละใครพูดอะไรกันแล้วใครว่าอะไรกันแล้วขอให้เป็นบุญเป็นกุศลไปหมดขอให้ท่านเป็นสุขเป็นสุขขอให้ท่านพ้นทุกข์อย่างได้มีทุกข์ขอให้ทุกท่านพ้นจากทุกข์โดยเร็วพันเพราะฉะนั้นการแสดงทุกอย่างไม่ใช่ไปพูดว่าด่าใครขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจโอปนายโกน้อมเอาธรรมเข้ามาขจัดขัดเกลาเอาชนะกิเลสให้ได้อย่าไปคิดว่าพวกท่านว่าท่านด่าท่านชมอะไรไม่ใช่ที่พูดนี่ต้องการให้ท่านทั้งหลายไตรตรองพิจารณาน้อมเข้าไปประพฤติปฏิบัติขัดเกลาเอาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อจะได้พ้นจากทุกข์ให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้มีแต่จะทำให้เราเศร้าหมองเดือดร้อนวุ่นวายแต่ถ้ามาสำรวมระวังกายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยให้เป็นศีลเป็นธรรมแล้วก็นำให้ออกจากทุกข์ขอให้ทุกท่านจงพ้นจากทุกข์โดยเร็วพลันทุกท่านเถิดไปแล้ว